สวัสดีครับตัวนี้จะเป็นวิธีการถอดเปลี่ยนหัวพิมพ์ Epson L800 นะครับผมก็ปัญหาของเครื่องนี้ก็คือหัวพิมพ์มันเริ่มจะรั่วแล้วนะครับผมอันนี้คือหัวพิมพ์เดิมนะครับผมคือมีสีดำปนเหลืองมีสีฟ้าปนชมพูน้ำเงินปนแดงไปเรียบร้อยนะครับผมหัวเก่าก็คืออยู่ในเครื่องตอนนี้เราจะเริ่มทำการถอดหัวพิมพ์เป็นวิธีการถอดหัวพิมพ์นะครับผมก็อันดับแรกเลยเราก็จะเสียบปลั๊กไฟแล้วก็เปิดเครื่องปกติก่อนครับผมโอเคครับเพื่อที่เราจะสามารถถอดหัวได้เลยนะครับผมก็อันดับแรกคือเปิดเครื่องเนี่ยจังหวะที่ตลับหมึกเนี่ยมันวิ่งออกมาเนี่ยเราก็ดึงปลั๊กไฟออกได้เลยนะครับผมอย่างนี้ก็ดึงออกได้เลยครับผมครับวิธีการนี้ก็คือเพื่อที่เราจะเลื่อนบล็อกตลับหมึกให้มันฟรีของแบบของเราได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องติดอยู่ข้างในล็อกโอเคดึงโอเคมันวิ่งออกมาอย่างนี้เราก็ดึงปลั๊กไฟออกได้เลยครับต่อไปนี้เราก็จะฟรีบล็อกได้เลยปกตินะครับผมแล้วเราก็เลื่อนมาตำแหน่งตรงกลางอันดับแรกเลยเราขันน็อตตัวที่เห็นอยู่ตัวแรกนะครับออกก่อนเลยนะครับแล้วก็เอาฝาครอบด้านบนออกครับผมครอบด้านบนออกปุ๊บอันดับต่อไปก็เอาตลับทั้ง6อันออกมานะครับผมจะเอาฝาครอบออกครับก็จะมีตัวล็อกอยู่ด้านบนครับเกี่ยวปลดล็อกนิดเดียวนะครับ2 3 4 5 6นะครับผมแล้วก็กับสายมันดึงตลับขึ้นมาได้เลยครับอันนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนหัวพิมพ์ของ Epson L800 นะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวครอบตัวเขาเรียกว่าตัวล็อกตลับอีกทีหนึ่งนะครับผมวิธีเอาตัวข้างออกก่อนโอเคครับสไลด์ขึ้นนะครับสไลด์ด้านข้างครับผมมันจะมีตัวล็อกอยู่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวต่อไปที่จะเอาออกคือตัวนี้นะครับเราก็จะต้องใช้ตัวเกี่ยวด้านหลังโอเคเกี่ยวออกมาก่อนเลยต้องใช้ตัวเกี่ยวงองอเพราะว่ามันจะเป็นตัวล็อกอยู่ด้านหลังนะครับผมนะครับตัวก้านเนี่ยมันจะต้องเอาไปเกี่ยวไอ้ตำแหน่งตรงนี้2จุดนะครับผมเพื่อให้มันปลดล็อกครับหลังจากนั้นก็จะเจอน็อต3ตัวแล้วก็ขันน็อตแล้วก็เอาหัวออกมาได้เลยครับหลังจากขันน็อตเนี่ยมันจะมีแค่สายแพรตัวเดียวที่เสียบหัวอยู่แล้วก็ดึงสายแพรออกอันนี้ก็ง่ายๆครับเรียบร้อยก็ถอดไม่ยากครับถ้ารู้ตำแหน่งโอเคอันนี้ก็คือหัวเดิมนะครับก็ง่ายๆเลยอันดับแรกก็คือมีฝาครอบด้านบนนะครับที่ต้องถอดออกแล้วก็ตลับออกอันดับ3ก็คือเอาฝาข้าง2ฝั่งออกด้านนอกแล้วก็ตัวล็อกตลับสไลด์ออกนะครับเวลาเอาตัวล็อกออกเนี่ยก็เอาเหล็กงอตัวนี้ครับไปเกี่ยวด้านหลังของตำแหน่งตรงนี้นะครับเพื่อให้มันหลุดล็อกแล้วก็สไลด์ขึ้นได้เลยหลังจากนั้นก็ไขน็อต3ตัวที่ตรงหัวพิมพ์นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยมีปิดสายแพรดึงสายแพรออกก่อนสายแพรก็คือสายแพรที่เสียบหัวพิมพ์ตรงนี้นะครับผมก็เป็นเรียบร้อยถอดออกต่อไปก็จะใส่เข้าอันนี้ก็คือหัวใหม่นะครับที่เราจะทำการใส่เข้าไปนะครับโอเคอันดับแรกเลยวิธีการใส่ก็คือเสียบสายแพรเข้าที่หัวพิมพ์ก่อนสายแพรก็จะมีสองเส้นนะครับมันมีใหญ่กับเล็กแล้วก็เสียบกันใหญ่ก่อนนะครับอย่าพยายามฝืนนะครับต้องตั้งให้ตรงก่อนแล้วก็กดเสียบเข้าไปทีเดียวเลยถ้าฝืนเนี่ยตัวแพเงินเงินเนี่ยมันจะขาดมันจะหักนะครับพอเสียบเสร็จปุ๊บก็กลับหัวกลับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับครับเข้าล็อกเรียบร้อยเราก็เริ่มกลับคืนเหมือนเดิมครับก็จากการขันน็อต3ตัวหลังจากขันน็อต3ตัวเสร็จปุ๊บก็ใส่ตัวล็อกตลับสไลด์ลงไปได้เลยนะครับโอเคสไลด์เข้าล็อกเรียบร้อยตัวฝาข้างสไลด์ลงเหมือนกันครับมันจะมีร่องของมันอยู่เข้าร่องแล้วก็สไลด์ลงฝาข้างด้านนอกนะครับผมก็ดูตามล็อกมันต่างๆนะครับแล้วก็สไลด์เข้าไปนะครับโอเค
แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวตลับตอนใส่ตัวตลับเนี่ยก็จะทำการดูดหมึกจากแท้งเข้าตลับให้เรียบร้อยก่อนพยายามดูดให้เต็มทุกตลับไปเลยนะครับผมก็คือสลิงที่ไม่มีเข็มเนี่ยจิ้มไปที่ตลับหมึกแล้วก็จะการดูดพอหมึกขึ้นสลิงแล้วเราก็ปล่อยนะครับก็คือมันเต็มละพอเราหงายขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็กำลังไล่ดูดหมึกที่ตลับให้เต็มนะครับผมคร่าวๆวิธีการเปลี่ยนหัวก็ไม่ยากครับถ้ารู้ตำแหน่งระวังเรื่องของอันดับแรกคือปลั๊กไฟก็อย่าลืมถอดนะครับก่อนถอดประกอบนะครับแล้วก็การเสียบสายแพรก็ต้องให้เป๊ะๆ 100% นะครับไม่อย่างนั้นมันอาจจะช็อตได้ครับหลังจากดูดหมึกเสร็จก็ใส่ตลับกลับเข้าไปในตำแหน่งเดิมแล้วก็เลี้ยงสายเข้าช่องสายของมันนะครับผมก็ร้อยสายเข้าช่องของใครของมันให้เรียบร้อยนะครับตำแหน่งสายมันจะมีรอยขีดอยู่นะครับก็วางให้พอดีด้วยนะครับไม่งั้นสายมันอาจจะตึงหรือหย่อนไปเดี๋ยวมันจะเออร์เลอร์ได้หลังจากร้อยสายเรียบร้อยก็ฝาครอบบนใส่กลับเข้าไปแล้วก็พอเข้าแล้วก็คันน็อตตัวสุดท้ายที่เราแกะตัวแรกนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเกี่ยวกับการถอดประกอบหลังจากถอดประกอบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องไปเครื่องแล้วก็ชาร์จหมึกแล้วก็อะไลเมนต์หัวซึ่งขั้นตอนนี้เราก็จะขอข้ามไปสุดท้ายเลยครับก็คือไปทดสอบกันไปเลยเพราะว่าตรงนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเกี่ยวกับการถอดประกอบหัวพิมพ์ของ F3L800 นะครับผมใครอยากจะลองทำดูก็อย่าลืมแค่ถอดปลั๊กไฟ USB ให้เรียบร้อยแล้วก็สายแพรเสียบให้ 100% นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชม